ไอ้โจ๊กมึงทำอะไรกับเงินกูวะเปล่าอย่างไงกูเห็นว่าเงินเนี่ยมันโผล่มาจากใต้เบาะรถมึงอ่ะกูกลัวว่าคนอื่นจะมาขโมยก็เลยจะช่วยเก็บไว้ให้มึงไงไหนไหนมึงก็มาแล้วอ่ะงั้นมึงก็จัดการเองเลยนะกูไปก่อนละเพื่อนแฉเก่งนะเค้กขนมเค้กมากินฟรีรักจ๋าเค้กที่ที่รักฝากซื้อมาแล้วจ้ะมึงซื้อก้อนหินมาทำไมวะไอ้จกเอ้ยน้อยต้องเป็นไอ้เบนแน่ๆเลยที่รักงั้นเขาขอตัวไปจัดการมันก่อนนะไอ้เบนเฮ้ยเบนกูขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยสิเพื่อนกูว่าจะไปเสี่ยงดวงสักหน่อยอ่ะกูไม่ได้มีแบงค์ย่อยเยอะขนาดนั้นหรอกเว้ยจบไปแลกที่อื่นไปเฮ้ยงั้นเอางี้400แลก300แล้วกัน400แลก300เหรออืมโอ้พอมีพอดีเลยอ่ะนี่ๆงั้นอันนี้แบงค์ย่อยกูนะนี่300พอดีเลยเมียกูแห้งงูนกูใช้แค่300ต่อวันไงแบ่งย่อยไปเลยโอเคครบ thank you ไปแล้วเพื่อนเจอกันไว้ว่ามาแลกอีกนะ400แลก300เนี่ยกำไรอีกแล้วไอ้กูโอ้ยเป็นวันอะไรของกูวะเนี่ยฮะ200โอ้ยไอ้แหลมแคลเซียมโดนเอาคืนจนได้กูเฮ้ยเบนเฮ้ยมึงถืออะไรไว้ในมือวะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรอ๋อกูเพิ่งไปซื้อไวน์วิสกี้มาเว้ยนี่ไปวิสกี้ที่ร้านเจ๊นั่นไงเจ๊ชำเหรอวะงั้นไปกินบ้านกูไหมล่ะบ้านกูมีกับแก้มนะเว้ยไม่ได้ว่ะโจ๊กพอดีกูต้องไปทำธุระต่ออ่ะเดี๋ยวต้องไปปลูกมันสับปะหลังต่อนะงั้นเอางี้เอากูโยงให้มึงเลยมึงเอาไปกินดิกูโยงมึงเลยจริงดิจริงงั้นขอบใจมึงมากนะเว้ยงั้นไปก่อนนะไอ้เบนพอดีว่าที่บ้านกูมีแขกอ่ะกูก็เลยว่าจะมาซื้อไก่ดำมึงไปเลี้ยงแขกหน่อยป่ะเดี๋ยวสินคือไก่ที่เหลือของกูเนี่ยกูตั้งใจเอาไว้ให้ออกขายอ่ะกูขายมึงไม่ได้หรอกมึงไปซื้อเจ้าอื่นนะเฮ้ยเมียวะกูไม่มีตังค์เจ้าอื่นมันแปะไม่ได้เหมือนมาซื้อกับมึงซะหน่อยโอ้มึงก็จิตใจมึงจะแปะอย่างเดียวเลยเหรอโอ้งั้นเอางี้อ่ะกูให้มึงตังค์เลย100นึงมึงไปซื้อเจ้าอื่นนะไม่ต้องคืนกูหรอกเจ้าอื่นนะของกูเนี่ยในเรื่องของกูเนี่ยกูตั้งใจเก็บไว้ให้ออกใครนะมึงแต่เจ้าอื่นมันแพงร้อยเดียวมันไม่พอซื้อตังก็ไม่มีซื้อไก่กูให้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วกันเป็น200นะมึงไม่ต้องคืนกูหรอกมึงไปซื้อเจ้าอื่นนะไอ้ตัวนั้นมีขายอยู่เนี่ยฟาร์มมหาสนุกไก่ดำนั่นน่ะดูดีขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยเบนแต่ระวังงูนะเพราะงูเยอะอยู่นะฟาร์มมหาสนุกมึงนี่มันใจกว้างเหมือนรูจมูกมึงเลยทุกอย่างดีหมดนะยูเป็นคำนี้ทำไมใช้เพื่อนนี่สายแล้วไอ้เรานี่มันฉลาดจริงเลยเอ๊ะทำไมสีมันชัดเลยชัดเลยทองปลอมมึงเอาทองปลอมโอ้ตุยแล้วฝีมือใครวะเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งไวน์วิสกี้เสียทั้งสมองเฮ้ยกูไม่มีนี่หว่าพูดกับใครวะ